ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5นะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือมีทั้งหมด5ข้อนะคะที่1เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การในการเพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน2เพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน3เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนการวิจัยพบว่าข้อที่1บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก2การทำงานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก3การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 4การเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 5ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการทำงานเป็นทีมพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับสูงทีนี้ก็ส่วนนี้นะคะก็เป็นกรอบในการวิจัยนะคะซึ่งตัวแพทเทิร์นของเรานะคะก็จะใช้ขนาดของโรงเรียนนะคะซึ่งแบ่งได้2ขนาดดังนี้ค่ะ1ขนาดเล็ก2ขนาดกลางและใหญ่นะคะแล้วก็ตัวแปรตามนะคะก็คือบรรยากาศองค์การนะคะบรรยากาศในการทำงานองค์การจะมี6รูปแบบนะคะก็คือ1แบบเปิด2แบบอิสระ3แบบควบคุม4แบบสนิทสนม5แบบรวมอำนาจและ6บรรยากาศแบบปิดค่ะแล้วก็ส่งผลมานะคะก็คือมีความสำคัญก็คือการทำงานเป็นทีมประกอบด้วย6รูปแบบคือการมีปฏิ1การมีปฏิสัมพันธ์2การสื่อสารอย่างเปิดเผย3การมีส่วนร่วม4การมีเป้าหมายเดียวกัน5การไว้วางใจซึ่งกันและกันและผลการยอมรับรวมรับนับถือค่ะซึ่งที่เป็นความสัมพันธ์กันนะคะก็เลยจะมีตัวแปร2กรอบนะคะมีหัวลูกศรที่โยงไปหาซึ่งกันและกันกันค่ะก็เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับการทำงานเป็นทีมขององค์การค่ะก็ได้จบการนำเสนอแล้วนะคะ